ากมีแม่สอดที่นี่ก็เลยเลือกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสิ่งที่ผมจะเรียนท่านผู้มีเกียรติท่านก็คือว่าโครงสร้างของผมที่วางแผนมาใช้เวลาก่อนมาแม่สอดเนี่ย10ปีนะฮะ10ปีนะแล้วมาเจอนายกเทศมนตรีเมื่อ5ปีที่แล้วโครงสร้างผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเคยมีน้องเขาบอกว่าพี่เอเขาอยากทิ้งแม่สอดผมเคยที่จะถอนใจที่แม่สอดไปแล้วนะเพราะโครงสร้างผมลงทุนทั้งหมดครั้งแรกคือ 2,400 ล้านบาทบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าจะทำได้จริงหรือจะทำหรือไม่นะฮะโครงสร้างผมแพลตฟอร์มผมเนี่ยวางแผนมาเป็น10ปีผมอยู่ในวงการขนส่งมีเกือบ30ปีนะฮะทางด้านโลจิสติกซึ่งตอนนั้นโลจิสติกจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมเป็นผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมมาหลายที่มากนะฮะและจังหวัดตากจะเป็นจังหวัดเดียวที่โชคดีที่ผมจะลงโครงสร้างเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากซึ่งใช้โครงสร้างของบล็อกเชนนะฮะแล้วมาแดปกับดัว DSC ซึ่งเป็นDistributed Supply Chain Technology นะฮะรัฐจังหวัดเดียวที่จะรับรู้โครงสร้างขนาดนี้มูลค่าของโครงสร้างของเทคโนโลยีนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาทซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวใน Southeast Asia รองจากอาลีบาบาหรือแจ็คมานะฮะเพราะเนี่ยจังหวัดตากเมียนมาจะได้รับรู้การใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่นี่นะครับใช้ทีมผู้บริหารในการจัดการวางโครงสร้างของ IT เนี่ย4บริษัทในการวางโครงสร้างไม่ว่าโครงสร้างนั้นจะเดินขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเรื่องการ operation เนี่ยไม่มีความแข็งแรงแข็งพอ know-how พอผมเชื่อทุกอย่างจะเดินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น DHL หรือ Linfox บริษัทต่างชาติแล้วแต่วันนึงต้องมาขึ้นภายใต้โครงสร้าง supply chain นะครับสิ่งที่ผมวางไว้ตั้งแต่แรกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในเคสพิเศษจะเป็นเคเดียวในประเทศไทยในการขับเคลื่อนโครงสร้างที่มาเก็ตแคปภายใน3ปีข้างหน้าคือ1ล้านล้านตามโครงสร้างแพลตฟอร์มที่วางไว้อย่างที่ผมเรียนในวิทยาแล้วว่าจังหวัดตากจะและจังหวัดเดียวอำเภอแม่สอดจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ทะลุยุโรปได้นะฮะพอทะลุยุโรปได้ปั๊บเนี่ยผมไม่ได้คิดแค่ว่าเรื่องการ trucking to transport อย่างเดียวผมมีทั้งเครื่องบินนะฮะเครื่องบินทางเรือนะฮะแล้วเนี่ยโครงสร้างผมมีเครือข่ายอยู่หลายประเทศผมมีส่วนทั้งหมด5ประเทศนะฮะพอมีทั้งหมด5ประเทศปั๊บในการจะลงโครงสร้างขยับใหญ่ๆเนี่ยมันก็ยากนิดนึงในการที่คนจะเข้าใจเพราะซัพพลายเชนเนี่ยทุกคนไม่มองเรื่องการขนส่งเรื่องโลจิสติกส์เท่านั้นเองแต่ภายใต้บริบทในการขับเคลื่อนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะว่าต้องมีรถบรรทุกจำนวนเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าโนว์ฮาวเรื่องออปเปอเรชั่นเรื่องแมเนจเมนต์และที่สำคัญคือเทคโนโลยีเราขนาดไหนเท่านั้นเองนะฮะทุกวันนี้ผมกำลังเตรียมเรื่องชิปปิ้งเพื่อเชื่อมโลกให้ได้ Merck จับมือกับ IBM ทำบล็อกเชนเชื่อมชิปปิ้งทั่วโลกนะฮะแต่ของผมลึกลงไปอีกตรงที่ว่า DSC เนี่ยรู้ไม่กระทั่งว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตโปรดักชันตู้คอนเทนเนอร์มีคีย์วาร์ดโค้ดรู้ตั้งแต่บรรจุของในตู้คอนเทนเนอร์จนทั้งขึ้นเรือลงจากเรือใส่รถเพื่อทรักกิ้งไปสู่ destination นั่นคืองานของผมนะฮะอีกหน่อยร้านค้าทั้งหลายในจังหวัดตากหรือประเทศไทยแล้วแต่เนี่ยคุณจะไปร้านตัดผมคุณไม่ต้องไปจอดรถรอหน้าร้านแค่เข้าไปดูในเว็บไซต์ Agrobal ร้านค้าร้านนี้ช่างว่างอยู่ไหมท่านสามารถจอดรถแล้วเข้าไปตัดผมได้นะฮะนี่คือเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงเน้นเรื่องเทคโนโลยีขนส่งมีใครก็ทำได้หมดถูกไหมฮะมีรถบรรทุกก็ทำได้หมดมีชิปปิ้งก็ทำได้หมดแต่เรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปตัดไปดิสคัสในโครงสร้างทั่วโลกได้นะครับผมก็เลยผนึกกับน้องทีมงานโดยคุณสุรธรรมบริษัท SUPC ในการวางระบบโครงสร้างของ Blockchain Framework นะครับกันนี้เนี่ย Blockchain Framework เป็นโครงสร้างระดับโลกแต่เราต้องมาแดปเป็น DC ก็คือ Distributed Supply Chain Technology เป็นของเราเองอย่างที่ผมเรียนรับมูลค่าทั้งหมด 1,500 ล้านบาทนะครับทั้งทีมทำงานหนักมากนะครับและจะเป็นจังหวัดเดียวที่จะรับรู้เรื่องเทคโนโลยีตัวนี้ที่จังหวัดตากเรือคืออำเภอแม่สอดเคสพิเศษจังหวัดตากหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือในโซลิสเอเชียนะครับอยากจะเรียนแขกท่านผู้เกียรติว่าผมอยู่วงการนี้มาเกือบ30ปีนะ30ปีพยายามจะคิดรูปแบบอะไรใหม่ๆที่ไม่มีในสารระบบของการขนส่งผมเตรียมไว้กระทั่งว่าทำที่ดับไฟที่วังเจ้าเราจะทำเป็นคอริดอร์เซ็นเตอร์คือ East North South West Corridor ศูนย์กลางการผ่านชายแดนรองรับการจอดรถบรรทุกประมาณ 2,000 คันในเนื้อที่ประมาณ200ไร่นะ
ครับเชื่อมกับที่แม่สอดเป็นซัพพลายเชนเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัดไม่ว่าท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือคลองเตยหรือท่าเรือน้ำลึกสงขลาผมเป็นคนไม่เคยกังวลผมถึงเคยเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ผมอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้ารัฐบาลจัดพื้นที่ให้ผมสามารถสร้าง global supply chain ออกมาให้เชื่อมโลกได้การเชื่อมโลกคุณต้องล่างรูทให้ได้ก่อนเมื่อที่เคยคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันอยู่ที่คนล่างรูทบริษัท SV จะทำนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกที่ด่านสิงห์ขอนผมบอกผมไม่กังวลคนที่ล่างรู้คือใครเท่านั้นเองผมเนี่ยเคยพูดกับทีมที่ปรึกษาหลายๆท่านว่าการสร้างโครงสร้างซัพพลายเชนขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มองไปถึงว่าใครต้องทุนใหญ่ไม่ได้บอกว่าคุณมีรถบรรทุก 5,000 คันใครบอกมีรถบรรทุกสัก 10,000 คันผมไม่กังวลไม่กังวลเพราะทุกอย่างอยู่ที่เรื่องแฟกเตอร์อยู่ที่การแมเนจเมนต์การจัดการผมพยายามจะบอกว่าผมจะต้องทุกอย่างอยู่ในมือทั้งหมดแต่ผมก็นึกคิดไม่ได้บริษัทชิปปิ้งทั้งหลายที่มีอยู่ในแม่สอดผมก็จะแบ่งปันกระจายออกไปผมไม่ใช่มาเพื่อค่าผมไม่ได้บอกผมเป็นนักธุรกิจผมคือนักเศรษฐกิจอีโคโนมิกส์ผมจะเป็นนักเศรษฐกิจคือแบ่งปันทุนหน้ามันหมายถึงว่าไม่แต่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คนขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีส่วนได้นะครับแล้วในภายใต้โครงสร้างของผมเนี่ยSupply chain มันคือ everything ผมจะทำให้แม่สอดเคสพิเศษจังหวัดตากตากเซ่เนี่ย special economic zone เนี่ยเป็นเคสในประเทศไทยที่จะเป็น globalization ในการขนส่งโลกตอนที่ผมเตรียมเครื่องบินไป2ลำแล้วนะฮะ2ลำถ้าผมสามารถ landing เมื่อไหร่หมายถึงว่าจังหวัดตากจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยหรือเคสพิเศษเดียวที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถตอบสนอง EC Eastern Economic Corridor ภาคตะวันออกได้สบายสบายEEC เนี่ยเน้นเรื่องการผลิตเป็นหลักแต่ศูนย์กระจาย distribution เนี่ยแทบหาไม่เจอเพราะประเทศเราไม่มีศูนย์เซ็นเตอร์มีแต่ขอนแก่นอยากจะสร้างฮับโลจิสติกลำปางอยากจะสร้างฮับโลจิสติกขอนแก่นอยากสร้างฮับโลจิสติกแต่ที่ต่างจะเป็นซัพพลายเชนพวกท่านทราบหรือไม่ว่าโลจิสติกจริงๆมันจะหมดยุคไปแล้วยุคนี้เป็นยุคของซัพพลายเชนและซัพพลายเชนกำลังจะหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้าผมก็เลยเตรียมรีเสิร์ชแพลนว่าต่อไปเราจะไม่ใช่ซัพพลายเชนอีกแล้วแต่ผมขอปิดเป็นวันที่2กันยายนซึ่งจะมีการแถลงข่าวอีกรอบนึงว่าต่อไปเนี่ยซัพพลายเชนก็จะหมดไปแล้วและในตำรามหาวิทยาลัยทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนจะไม่มีคำว่าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแมเนจเมนต์ไม่มีแล้วเดี๋ยวมีคำอะไรออกมาเดี๋ยว2กันยายนนี้ท่านจะได้ฟังจากผมว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยซัพพลายเชนมันต้องมาทุกวันได้ไม่เป็นอะไรแต่ในเนื้อหาของบริบทเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับด้วยประสบการณ์ผมขณะนี้เกือบ30ปีในวงการขนส่งเนี่ยตั้งแต่โลจิสติกมันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะท่านเชื่อหรือไม่ว่าคณะแพทยศาสตร์ต้องเรียนโลจิสติกนะครับอีกในวงการก่อสร้างเนี่ยคอนสตรัคชั่นเนี่ยจะต้องมาขึ้นตรงกับซัพพลายเชนคนจะทำธุรกิจ business อะไรก็แต่ต้องขึ้นตรงกับ supply chain ทั้งหมดแม้แต่ส่วนราชการบางส่วนนะขออนุญาตอีกหน่อย custom mall เนี่ยต้องเชื่อมลิงก์กันหมดเลยกับ supply chain ต้องเป็นหนึ่งเดียวครับ oneness ก็คือหนึ่งเดียวพอเป็นหนึ่งเดียวปั๊บเนี่ยทุกอย่างทุกคนก็จะรับรู้ได้หมดเลยเป็นระบบ real time ที่ accurate มากคือแม่นยำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติด้วยความเคารพว่าglobal supply chain เกิดมาเพื่อประเทศต้องการทุบไข่ทุบชิปปิ้งทุบทรัคกิ้งในท้องถิ่นผมไม่ได้ทำทุกคนคือเพื่อนตอนนี้ผมมีรถอยู่ในกลุ่มในเครือข่ายผมเนี่ย1,000 กว่าคันสามารถรับงานตั้งแต่เล็กสุดยันงานเฮฟวี่ผมกำลังจะสร้างพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่วันนี้ก็ทันสุดที่ลูกค่อยเกียรติมาบินจากเทพซึ่งจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะประกอบรถให้เราในอนาคตเพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทุกท่านว่าอย่าคิดติดอยู่เดิมๆนะฮะคนแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆนะครับคิดแบบเดิมคิดอะไรก็ได้ที่เขาไม่คิดหลังจากวันนี้ที่ผมแถลงข่าวเสร็จอีก2เดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่แม่สอดกับจังหวัดตากหลวงเจ้า
อีก2เดือนถัดไปจะมีการเคลื่อนไหวอีกคำลบหนึ่งท่านจะได้เห็นจังหวัดตากจะเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับการเคลื่อนไหวจากโครงสร้างซัพพลายเชนภายใต้อาร์โกลบอลซัพพลายเชนเซ็นเตอร์เชื่อมไปถึงเมียนมาซึ่งมีเตอร์มินอลนะฮะผมเตรียมไว้กระทั่งว่าผมมีเรือล่องน้ำลึกสามารถมาลงที่เราจะวางแผนในอนาคตในพม่าผมเขาปิดไปก่อนว่าที่ไหนนะฮะผมสามารถลากการขนส่งจากท่าเรือที่ลงท่าเรือทั้งหมดท่าเรือแหลมฉบังหรือมาบตาพุธมันผ่านแม่สอดได้โดยตั้ง breaking even key เขาต้องทุนออกมาให้เป็นมาตรฐานชิปปิ้งก็ต้องมาตรฐานนะครับผมจะทำแต่ไม่ทำลายใครไม่ว่าจะวงการชิปปิ้งหรือวงการทรัคกิ้งผมไม่ทำนะฮะทุกอย่างเนี่ยหลังจากแถลงข่าวนี้เสร็จ2เดือนถัดไปจะมีความคืบหน้าอีก2เดือนถัดไปก็คืบหน้าแต่ทั้งโครงสร้างต้องเสร็จภายใน22เดือนโดยการลงทุน 2,400 ล้านบาทผมไม่ใช่คนมีเงินแต่ผมมีคอนเนคชั่นผมมีหุ้นส่วน 5% 5% นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเกิดได้ไม่ใช่ว่าเพราะ Global เป็นคนจุดประกายแต่ผมก็ต้องคารวะเคารพแขกทุกท่านในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งเหมือนกันผมมาที่นี่ผมขับรถกระบะมาเมื่อ5ปีที่แล้วทุ่งเกงกาซังมาผมบอกผมจะมาทำให้ทุกคนหัวร้อนอย่างเลยคนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างแต่นั่นไม่เป็นไรแต่ณวันนี้รัชตะทิพย์สิริตั้งปณิธานแล้วว่าจังหวัดตากจะเป็นสถานที่ที่เป็นขนส่งโลกได้แต่คนใกล้นี้แน่นอนนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วหลังจากที่ผมพูดและแถลงข่าวเสร็จแขกท่านผู้มีเกียรติก็จะได้เห็นและติดตามผมไปเรื่อยๆปลายปีนี้ผมจะมีการจัดงานซึ่งใหญ่มากในที่แม่สอดนะครับอาจจะเป็น Fantastic Festival เป็นเทศกาลประเทศฝรั่งเศสผมขอย้อนไปนิดนึงที่ฝรั่งเศสเมืองคานเป็นเมืองเล็กๆแต่จัดงานระดับโลกภาพยนตร์ระดับโลกทำไมแม่สอดเราจะทำไม่ได้ทำไมจังหวัดตากเราจะทำไม่ได้ผมจะทำเป็น Global ตากแลนด์เมียนมา Fantastic Festivalตอนนี้ผมวางแผนแล้วนะฮะจากสัก9วัน9คืนเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาท่านรัฐมนตรีจัดงานเพื่ออะไรในเมื่อผมมาหากินที่นี่ผมก็ต้องทำพื้นดินที่นี่ให้มีมูลค่า value chain ให้มันร้องกับเมียวดีเมียนมาผมเคยรับปริญญาเสมอว่าผมอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องเจริญผมคิดอย่างนั้นเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองสองสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือสิ่งผิดกฎหมายผมไม่ทำการเมืองผมคารวะทุกท่านนะฮะก็ด้วยความเคารพและจริงใจผมในฐานะประธานในเครือของอาร์โกลบอลทุกคนอยากจะบอกท่านแขกทุกเกียรติว่ารัชตะทิพย์สุริมาดีวัตถุประสงค์ดีตั้งใจดีและจะขอทำสิ่งดีๆให้กับจังหวัดตากขอบคุณครับรัชตะทิพย์สุริครับนะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะให้ทางล่ามพม่านะครับช่วยแปลในส่วนของบทสรุปที่คุณรัชตะได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอเชิญแปลได้เลยครับพม่าต้องเจอเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเรื่องนี้ที่มันได้เพื่อนเราที่เราเปิดเผย